สวัสดีครับผมเป็นซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงน้ำตาสุดท้ายของวงค็อกเทลนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยจะตั้งสายลงครึ่งเสียงนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ G นะครับผมเดี๋ยวมาดูท่อนโซโล่กันเลยครับท่อนโซโล่จะเล่นประมาณนี้นะครับเล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มมาเลยครับก็ตอนแรกจะเริ่มจากการดันสายนะครับสาย2ที่ช่อง15นะครับดัน1เสียงแล้วก็เหมือนดันแล้วก็ดีดดันแล้วก็ดีดนะครับอะไรประมาณนี้ครับแบบจะเล่นเร็วๆหน่อยประมาณนี้นะครับดัน1เสียงนะครับช่อง15แล้วก็กลับมาตัวเดิมครับที่ช่อง15แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่อง12นะครับช่อง10ช่อง8นะครับแล้วก็กลับมา10แล้วก็12นะครับแล้วก็ชุดที่2ก็ดันสายเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเป็นนะครับสาย1นะครับที่ช่อง15 14สาย2นะครับสไลด์จาก15นะครับ15ไป17แล้วก็กลับมา12นะครับที่สาย2จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นตัวนี้จะเป็นสาย2ที่10ช่อง13นะครับแล้วก็12 13 15นะครับประมาณนี้แล้วก็13 15แล้วก็ดันสายครับดันที่ช่อง15แล้วก็สาย1ที่ช่อง14 15นะครับแล้วก็ดัน1เสียงแล้วก็สไลด์จากช่อง17ไป19นะครับครับแล้วก็กลับมาช่อง15รวมกันจะเป็นและลูกจบเนี่ยมันใช้ความเร็วมากเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้นี้จะเริ่มที่สาย2ที่ช่อง8แล้วก็ช่อง7ครับแล้วก็สาย3ช่อง9ช่อง7จะเป็นต่อไปจะเป็นสาย2นะครับช่อง8ช่อง10แล้วก็สาย3ที่ช่อง11กับช่อง9ครับจะเป็นต่อมาจะเป็นสาย2ที่ช่อง12แล้วก็ช่อง10นะครับเกี่ยวใช้กันตรงนี้จะมีการใช้การเกี่ยวเยอะนะครับแล้วก็สาย3ที่ช่อง12แล้วก็11นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นสาย2ที่ช่อง13แล้วก็12นะครับแล้วก็สาย3ที่ช่อง14 12ครับจะเป็นอีกทีนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสาย1ที่ช่อง15 14นะครับแล้วก็10สาย2ที่ช่อง17 15นะครับแล้วก็สาย1ช่อง17 15แล้วก็สาย2ช่อง19
17นะครับจะเป็นนะครับแล้วก็สาย1ที่ช่อง19 17สาย2ที่ช่อง20 19นะครับแล้วก็ลูกจบก็คือดันที่ช่อง22สาย1ครับนะครับดัน1เสียงแล้วก็จบที่22ปกติครับตรงนี้ก็จะเป็นจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมว่าเพลงนี้โซโล่มันเบานะเพราะเครื่องสายมันดังกว่าเยอะเลยครับก็เลยแบบฟังไม่ค่อยออกว่ามันเล่นยังไงนะครับแต่ว่าเขาคร่าวๆน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับดูช้าๆแต่ต้นนะครับวันนี้ก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้แล้วกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้